ทำไมต้องตะโกนกันตลอดเวลาแม่งตะโกนกันตลอดเวลาไม่เข้าใจพยายามหาเหตุผลก็แล้วจำเป็นไหมที่จะต้องแบบพอกลัวปั๊บมึงผีมึงผีแอบมึงแอบผมนอนเต็มอิ่มหนังเรื่องนี้ผมนั่งหาวอ่ะดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นความรู้สึกหลังชมเพราะฉะนั้นไม่สปอยสบายใจได้วันนี้มารีวิวหนังไทยกันหน่อยเราคนไทยนะอย่าอคติกับหนังไทยคนไทยก็ต้องรีวิวหนังไทยวันนี้เป็นคิวของเรื่องพี่นาคอยากรู้แค่อย่างเดียวว่าไอเดียเนี้ยแม่งผุดมาตอนช่วงจังหวะไหนของชีวิตถึงทำให้แม่งผุดมาป๊อกกูทำหนังเรื่องนี้แม่งลงทุนเลยจะไม่มีใครเป็นพระได้เพราะแม่งตายตอนเป็นนาคหมดนาคอาถรรพ์นาคหัวโยยิ้วอ่ะในอุตสาหกรรมไทยภาพยนตร์ไทยผู้ผลิตมองว่านี่คือหนึ่งสไตล์หนังที่ขายง่ายที่สุดเอาง่ายๆเพลย์เซฟที่สุดถ้าเลือกช่องที่แม่งแบบเฮ้ยกันเจ๊งอ่ะช่องเนี้ยขายง่ายที่สุดแล้วมีโอกาสเจ๊งต่ำที่สุดนี่คือหนึ่งในสไตล์หนังที่คนทำผู้ผลิตเขามองว่าอย่างนั้นนะซึ่งบอกตรงๆก่อนว่าหนังเรื่องนี้พูดสั้นๆตอนเริ่มก่อนที่จะลงรายละเอียดสักนิดหน่อยกับความรู้สึกนะบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ตลกไหมฝืดมาก2หนังเรื่องนี้น่ากลัวไหมไม่เลย3บรรยากาศเป็นยังไงไม่เวิร์คนี่คือส่วนตัวนะความรู้สึกนะแล้วเนี่ยพูดมา3อย่างเนี่ยถามว่าแนะนำไหมให้ไปดูยังไม่แนะนำผมรู้ดีว่าคนดูที่ดูหนังรีวิวเนี่ยเป็นคนดูกลุ่มไหนซึ่งผมกล้าการันตีเลยว่าหนังเรื่องพี่นาคเนี่ยไม่เหมาะกับพวกคุณแน่นอนไม่เหมาะกับแฟนคลับนอนหนังทุกคนแน่นอนหนังเรื่องนี้มีอย่างนึงที่เขาพยายามจะเอามาดึงคนรั้งคนดูให้อยู่กับเขาตลอดชั่วโมงกว่าให้ได้คือตัวละครพูดถึงตัวละครตลกก่อนแรกเริ่มเดิมทีตัวละครตลกมี3ตัวมันจะมีพี่คนนึงผมจำชื่อไม่ได้โทษทีที่หน้าเขาไปทางเหมือนพี่เอ็ดดี้ผีน่ารักประมาณนั้นนะแล้วมีเอมตามใจตุ๊ดแล้วก็มีพี่อีกคนนึง3คนนี่ที่เป็นตัวคอมเมดี้ของเรื่องผมพูดเลยเอาไม่อยู่ไม่ใช่ว่าทั้ง3คนไม่ตลกนะทั้ง3คนตลกแต่เคมีความเป็นตลกของเขาอ่ะมันเหมาะกับเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างอื่นนี่ส่วนตัวนะผมมองว่าความตลกของเขาอ่ะมันเหมาะกับเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เป็นรายการมากกว่าภาพยนตร์เนี่ยพอเขามาอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยมันรู้สึกล้นมันเกินหนังเรื่องนี้มีความพยายามหนักไปทางคอมเมดี้ส่วนตัวแล้วมองว่าเขาคงอยากให้เพลย์เซฟที่สุดหนังมีความต้องการสร้างบรรยากาศอย่างหนึ่งคือเขาพยายามขยี้ฉากกลางคืนแล้วตอนที่เปิดไปกลางวันเนี่ยเขาต้องการให้คนดูแบบเฮ้ยกลางวันแล้วเว้ยโอ้ยโล่งอกอีแป้นจะแตกไอ้เชี่ยกว่าจะผ่านกลางคืนไปได้เขามีความต้องการที่อยากจะสร้างโมเมนต์อย่างนี้บอกตามตรงว่ายังไม่ได้เพราะว่าพอตกกลางคืนปั๊บสิ่งที่มันมีมากเกินไปสำหรับผมอะคือคอมเมดี้ที่ทำลายบรรยากาศยกตัวอย่างเช่นหนังบุปผาราตรีเวลาเราดูบุปผาราตรีเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งตลกตลกแต่กูยังรู้สึกกลัวมันอยู่แต่ความเป็นคอมเมดี้ในหนังเรื่องนี้พอเราตลกปั๊บเราลืมกลัวแล้วทุกครั้งที่เราเห็นผีพี่นาคอะสำหรับผมเนี่ยมันจะเริ่มตลกไปเรื่อยๆเว้ยหนังยิ่งเดินทางไปไกลผียิ่งเริ่มดูตลกขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราดูตั้งแต่เริ่มนะจนจบเรื่องนะพอช่วงครึ่งหลังของเรื่องอะทุกอย่างดูตลกไปหมดเลยเป็นหนังโป้งชึ้งไปเลยนึกภาพว่านี่ส่วนตัวนะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวเลยใครเห็นต่างได้ครับคอมเมนต์ได้แต่ขอเห็นต่างและมีเหตุผลแบบปัญญาชนหน่อยอย่าไร้เหตุผลนะครับมีหนึ่งอย่างที่ผมโคตรจะรำคาญในหนังเรื่องนี้เลยแม่งตะโกนกันตลอดเวลาทำไมต้องตะโกนกันตลอดเวลาไม่เข้าใจ
พยายามหาเหตุผลก็แล้วลนลานอ่ะกลัวผีไงลนลานจำเป็นไหมที่กลัวผีต้องลนลานนี่โยนคำถามโยนคำถามตัวใหญ่ๆตรงกลางนะจำเป็นไหมที่จะต้องแบบพอกลัวปั๊บมึงผีมึงผีแอบมึงแอบอย่างนี้จำเป็นไหมตะโกนใส่หน้ากันส่วนตัวเวลาผมเห็นอะไรแบบเนี้ยผมจะรู้สึกรำคาญว่าเฮ้ยมึงหนีผีกันไม่ใช่เหรอแล้วมึงตะโกนอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่ผีเลยไอ้เหี้ยเขาได้ยินทั้งหมู่บ้านนะมั้งภาพยนตร์ไทยชอบมีทิศทางในการเลือกเดินที่ผิดสมัยก่อนมันจะมีผีช่องแอร์ถึงไม่ได้ดีแต่มันก็น่ากลัวนึกภาพป่ะผีคนเป็นนี่เป็นยุคปลายๆที่ผมพูดนะเป็นยุคปลายๆของหนังผีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเว้ยแต่มันหลอนมันน่ากลัวหนังผียุคหลังๆมาเนี่ยสังเกตว่าทำให้เราหลอนให้ได้แม่งก็ยังยากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหนังเรื่องเนี้ยแม่งชอบทำสวนทางสังเกตว่าหนังผียุคหลังๆมาจะพยายามตูมตามพยายามจัมป์สแกร์พยายามโฉงฉางผีหลอกตูมสกิดไหลตั้มเล่นตกใจเยอะๆพอผีจะออกเงียบซาวก่อนเพื่อให้จังหวะผีออกมาแม่งกระแทกอารมณ์เราจริงๆสำหรับผมอะไอ้พวกจังหวะพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นอะมันมีเรื่องบรรยากาศด้วยที่หนังผียุคหลังๆแม่งทำไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ขอส่วนตัวเลยนะแล้วที่บอกคิดส่วนทางคือสังเกตว่าหนังผีที่จะเอาเราอยู่ได้อ่ะไม่ใช่ทำทุกอย่างให้เยอะๆแต่มันต้องทำทุกอย่างให้น้อยๆสังเกตหนังเรื่องเนี้ยคัตติ้งกันอย่างมันใช้คำนี้ก่อนเป็นหนังผีที่คัตติ้งกันอย่างมันคำว่าคัตติ้งกันอย่างมันในหนังผีเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องดีนะแต่มันเป็นการที่เยอะเกินไปแม้แต่ฉากนึงถ้าใครไปดูเทเลอร์มันจะมีฉากนึงที่มีตัวละครที่เป็นตุ๊ดนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำและโดนผีหลอกไม่มีความตกใจไม่มีความน่ากลัวเลยผมอะจริงผมนอนเต็มอิ่มหนังเรื่องเนี้ยผมนั่งหาวอะประเด็นหลักของหนังเรื่องเนี้ยมีเท่าที่ในเทเลอร์เห็นเลย3คนเนี้ยไปบวชเพราะอะไรบอกได้ไหมเดี๋ยวนะจะสปอยหรือเปล่าเอางี้ผมจั่วให้อย่างนี้แล้วกันตัวละครที่เราเห็นในเทเลอร์2ใน3เป็นสาวประเภทเป็นตุ๊ดอ่ะแล้วอะไรที่ความเป็นไทยจัดๆที่หนังชายชอบใช้อ่ะเพื่อจะทำให้ตัวละครสักทั้ง3ตัวเนี้ยที่เป็นตุ๊ด2คนใน3เนี้ยไปบวชได้อย่างมีเหตุมีผลที่สุดแล้วนี่คือหนังผีผมไม่ต้องพูดเลยว่าสาเหตุที่ทั้ง3คนไปบวชเพราะอะไรที่แม่งเป็นเรื่องไสยศาสตร์ที่ดึงดูดให้ตุ๊ดไปบวชนั่นแหละก็เรื่องนั้นแหละหวังว่าทุกคนจะไม่มองเป็นคำพูดที่เหยียดเพศนะผมไม่ได้เหยียดเพศจริงๆมันเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกหนังเข้าเรื่องไวมากเรารู้เหตุผลตรงนี้ไวมากไม่ถึง1ใน4ของเรื่องอ่ะเราจะรู้แล้วว่าสาเหตุแรงจูงใจของทั้ง3คนไปบวชเพราะอะไรแล้วหนังเรื่องมันหยุดอยู่ตรงนั้นเลยหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อโยนคำถามแล้วตอบโยนคำถามแล้วตอบโยนคำถามแล้วตอบผมไม่ได้มองว่าวิธีการเล่านี้การเล่าเรื่องแบบนี้มันไม่ดีแต่หนังเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันน้ำท่วมปากเรื่องมันมีอยู่แค่นี้นึกภาพเวลาเพื่อนคุณถามว่ามึงในมือนี่เป็นอะไรแทนที่คนที่ทายอ่ะเขาจะบอกคำถามให้เป็นเบาะแสหน่อยแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้บอกเบาะแสอะไรเลยหนังเรื่องนี้เขาเหมือนเขามีคำตอบอยู่ในหัวแล้วเขาก็เอาไปซ่อนไม่ให้เห็นไปซ่อนไม่ให้เห็นนะไม่ให้เห็นคุณก็สงสัยดิแต่มันไม่ใช่เป็นการสงสัยที่คิดต่อได้อ่ะมันเป็นการสงสัยที่ก็กูไม่รู้อ่ะมึงพูดมาสิหรือมึงมีเบาะแสไหมไม่ทราบป่ะบางอย่างเดี๋ยวจะหาว่าตกหล่นบางอย่างเขาก็จั่วเบาะแสจั่วมาจริงแต่จั่วแบบสมมุติในมือผมมียางลบไอเนี้ยในมือกูเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ลบคำผิดอะลบคำผิดอะลบดินสออะลบคำผิดอะบอกก็ชัดเกินเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะหนังเรื่องนี้ให้ที่อันนี้เป็นความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยนะเดี๋ยวเทปรีวิวอ่ะจะมีหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่อ้อย
เอาตรงๆนะถ้าอยากจะมาทางแบบหนังผีคอมเมดี้อย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้แต่แม่งไปให้สุดเลยถ้าอยากจะผีแล้วตลกเอาผีแล้วตลกไปให้สุดไปเลยนึกภาพว่าแม่งเอาให้สุดเลยกลายเป็นผมดูหนังเรื่องเนี้ยสิงสู่ดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าสิงสู่มันคืออีเวนต์เลยอ่ะมันคืออีเวนต์อีเวนต์นึงอ่ะเออมันยังมีแฟลแบ็กแฟลอะไรนึกภาพป่ะสิงสู่ถ้าตัดแฟลแบ็กให้น้อยลงอีกอ่ะแม่งก็มันก็ยังบันเทิงได้อ่ะแต่ส่วนตัวหนังเรื่องนี้ผมไม่เลยอ่ะต้องขอโทษทุกคนที่ชอบหนังเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวไม่ชอบจริงอ่ะฝากไว้ด้วยครับก็พี่ท็อปมีสินค้าส่วนตัวที่ทำผลิตแล้วก็ทำมาสนับสนุนช่องนี้แหละก็เป็นแบรนด์เสื้อ Sick & True ถ้าใครชอบใส่เสื้อยืดสไตล์นี้ก็เข้าไปดูที่เพจได้ครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในหนังรีวิวต้องการสนับสนุนง่ายๆครับกับหนังรีวิวก็คือคลิกกดไลค์ที่เพจ Exif แล้วก็ Subscribe ที่ YouTube Exif เอาไว้ก็จะมีรายการเนี่ยความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยนะแล้วก็มีหนังรีวิวแบบโพสต์สปอยและจะมีจัดอันดับนี้ก็มาตามความเหมาะสมแล้วกันมีก็มาเป็นช่วงๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเทปต่อไปเป็นรีวิวแบบโคตรสปอยเราไปดูกันว่ามันมีเหี้ยอะไรให้พูดบ้างมันมีเหี้ยอะไรให้ตีความให้แตกกว่านี้ไปหนังรีวิวยังไงเจอกันครับเทปหน้าสวัสดีครับ